สนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย Enperf รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนนิชาหวานแรงอวยพรวันเกิดโตโน่โมเมนต์นี้ทำแฟนคลับฟินปุยฝ้ายณัฐพัฒน์เคลียร์ชัดชาวเน็ตสงสัยแอบกิ๊กสามีอีฟพุทธธิดาบอลเชิญยิ้มวอนงดเยี่ยมโรเบิร์ตวันอาการสุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่ด้วยกันนะคะเช้าวันนี้ Good Morning Insight เช้าข่าวบันเทิงกับหญิงแล้วก็พัดนะคะเช้าเลยนะวันนี้ 7:00 นใช่ถูกต้องไม่ชินนะสิไม่ชินหน้าดูเหมือนยังไม่ตื่นเมื่อกี้ตั้งหน้าเสร็จก็กายหยาบอยู่นี่กายละเอียดอยู่บ้านนอนอยู่นอนอยู่บนเตียงมาเริ่มต้นกันนะคะกับการแสดงความยินดีดีกว่าเรื่องราวดีๆของคุณหมากปรินที่คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะเวที Content Asia Awards นั่นเองค่ะเคยทำเอาแฮชแท็กนะคะหมากปรินขึ้นเทรนด์ Twitter ประเทศไทยมาแล้วเพราะพี่เทียนจากละครเรื่องอกเกือบหักแอบรักคุณสามีที่แสดงโดยหนุ่มหมากปรินสุภารัตน์และสาวมิวนิษฐาจิระยั่งยืนทำแฟนละครอินหนักมากค่ะล่าสุดก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเมื่อหนุ่มหมากปรินสามารถคว้ารางวัล Best Male Lead in a TV Program นะคะก็คือนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากละครเรื่องดังกล่าวในงานประกาศผลรางวัล Content Asia Awards 2020ที่ประเทศสิงคโปร์มาครองได้ค่ะสำหรับเวทีงาน Content Asia Awards 2020จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้โดยนิตยสาร Content Asia ที่รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดคอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีประสบการณ์มากว่า14ปีค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยใช่แต่เรื่องนี้ดังมากนะตอนนั้นแต่ไม่ได้ดูคุณไม่ได้ดูเหมือนกันโอ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะเป็นรางวัลระดับเอเชียเลยก็ว่าได้ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆกันดีกว่านะครับสำหรับหนุ่มโตโน่แล้วก็นิชาแหมยังเรียกว่าคู่จิ้นได้อีกเหรอเนี่ยก็เขายังไม่ได้ออกมาพูดกันว่าเออนี่ฉันเป็นแฟนกันหรืออะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็จะมีโมเมนต์หวานๆออกมาตลอดเลยนะฮะล่าสุดมีวันเกิดฝ่ายชายเดี๋ยวมาดูกันว่านิชาเนี่ยมีการสุขสันต์วันเกิดอย่างไรกันบ้างจะหวานขนาดไหนครับถ้าจะลงแบบนี้ก็น่าจะไหมนะฮะสำหรับคู่ของนิชาและก็โตโน่ที่กันนับวันยิ่งสวีทหวานมากขึ้นทุกทีครับสำหรับคู่จิ้นที่แฟนคลับเชียร์ให้เป็นคู่จริงกันสักทีหนึ่งระหว่างหนุ่มนักร้องโตโน่ภาคินแล้วก็นักแสดงสาวนิชานัทธนิชาครับล่าสุดนี้ก็มีโมเมนต์หวานๆในวันพิเศษโอกาสครบรอบ34ปีของหนุ่มโตโน่ภาคินครับหวานใจสาวก็เลยโพสต์ภาพคู่เบาๆอวยพรวันเกิดบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนที่จะขยี้ความฟินให้แฟนคลับได้ยิ้มตามกันไปด้วยภาพคู่แบบใกล้ชิดอีกภาพพร้อมข้อความนะครับเขียนบอกว่าขอให้พี่พบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปแบบเหนือมนุษย์ไปเลยไม่ว่าจะตั้งใจทำอะไรฝันอะไรก็ขอให้ได้ทำแบบที่หวังเอาไว้นะแล้วก็เป็นรูปยิ้มนะครับมีเวลาคุณภาพให้กับตัวเองเยอะๆแล้วก็เหมือนเดิมยิ้มเยอะๆยิ้มเล็กๆน้อยๆในทุกวันก็แฮปปี้มากแล้วแล้วก็แอดไปนะฮะที่คุณโตโน่ภาคินครับแฟนคลับก็ฟินเบาหวานขึ้นตาต้องบอกว่าตายสงบสบสีชมพูกันไปเลยเนาะแต่ฝ่ายชายก็ยังไม่ได้ออกมาพูดชัดเจนนะแต่ก็บอกว่าก็สนิทกันไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนก็ผมว่าคนอื่นภายนอกมองก็เห็นแล้วแหละนะครับ Action speak louder มากันที่อีกหนึ่งคนที่เกือบจะซวยนะคะด้วยความที่ว่าแฟนอ่ะครับเป็นฝาแฝดกันกับสามีของคุณอีฟก็เลยหน้าเหมือนกันเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นนะคะคุณปุยฝ้ายก็เลยเคยถูกแบบว่าแบบโอ๊ยเนี่ยไปกิ๊กแฟนของอีฟหรือเปล่าสุดท้ายออกมาเคลียร์แล้วนะคะชาวเน็ตถึงกับเงือบไปเลยค่ะนักแสดงสาวปุยฝ้ายณัฐพัฒน์หัวใจกลับมาสดชื่นสดใสเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังเปิดตัวหนุ่มหวานใจคนใหม่แถมยังได้โพสต์อวดความสวีทลงสื่อโซเชียลอยู่บ่อยๆแต่กลายเป็นว่าทำเอาชาวเน็ตหลายคนสงสัยเข้าใจผิดว่าหนุ่มคนนี้คือต้นเติมศักดิ์สามีของอีฟพุทธธิดาลูกสาวของอาต้อยเศรษฐาไปซะงั้น
ล่าสุดนะคะสาวปุ้ยฝ้ายก็ได้ชี้แจงว่าพบรักกับตั้มยังไงนะคะก็คือบอกว่าด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบปฏิบัติธรรมก็ได้ไปขอพรตอนที่ไปบวชว่าถ้าหนูยังมีบุญที่จะได้มีคู่ขอให้เจอคนดีมีศีลธรรมมีศีลเสมอกันแล้วพอออกจากวัดพี่บอยพิษณุก็โทรมาบอกว่าเนี่ยมีคนนึงจะแนะนำให้รู้จักตอนนั้นเราก็ลืมไปแล้วนะคะว่าเราอธิษฐานขอไปเจอกันครั้งแรกเขาชอบความเป็นธรรมชาติของเราคุยไปก็ถูกชะตาค่ะส่วนเรื่องที่มีคนเข้าใจผิดว่าหนูไปไหนมาไหนกับต้นสามีพี่อีฟนะคะลูกสาวอต้อยซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นฝาแฝดกันคนน้องเนี่ยตกถึงท้องหนู คนพี่เนี่ยตกถึงท้องพี่อีฟเคลียร์กันชัดๆแบบนี้ชาวเน็ตก็ไม่งงแล้วนะจ๊ะเหมือนไหมเหมือนสิก็คนฝาแฝดอะเอาจริงคือถ้าเกิดสมมติเขากิ๊กกันจริงเขาไม่มาลงขนาดนี้หรอกสวีทอะไรเวอร์เมื่อกี้ตอนที่ดูภาพตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าไม่เหมือนแต่พอใส่แว่นแล้วทำผมทรงเดียวกันใช่เลยใช่ตอนแรกด้วยความที่ว่าพอลุคมันไม่เหมือนกันไงนะฮะอ้าวมาต่อกันที่ข่าวของสาวๆกันบ้างดีกว่านะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะมีวิธีการดูแลเรียวขายสวยงามโอ้โหขอบอกเจอแบบนี้แล้วยอมแพ้วันนี้นาอินเอพิงค์นะครับมีคำตอบครับเพราะหุ่นดีนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งจึงไม่น่าแปลกใจที่นาอึนหรือว่าซนนาอึนสมาชิกวงเอพิงครับซึ่งก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในไอดอลเคป๊อปเจ้าของขาเรียวสวยและรูปร่างที่ใครต่อใครเนี่ยหมายปองแล้วก็อยากจะมีแบบนี้บ้างนะครับแม้ว่าจะอยู่ในชุดเสื้อผ้าปกติธรรมดาทั่วไปก็ตามที่ไม่ใช่วันออกงานแต่ว่าก็ยังขึ้นพาดหัวข่าวถึงความโดดเด่นของเธอในเรื่องนี้ด้วยล่ะครับเชื่อคนนี้นะฮะนาอึนครับก็เคยพูดถึงวิธีการรักษารูปร่างของตัวเองสมัยเจบิวใหม่ๆบอกทุกครั้งเนี่ยก่อนจะคัมแบ็กกับผลงานเพลงใหม่เพื่อที่จะให้ภาพออกมาดูดีที่สุดทุกครั้งที่ขึ้นโชว์เธอก็จะกินแค่สลัดเท่านั้นรวมทั้งยอมรับด้วยว่าความที่เป็นคนโครงเล็กนะฮะทำให้เธอเนี่ยมีเอวประมาณ20นิ้วเล็กไหม20นิ้วคือเล็กไหมเท่าต้นขาพอดีก็ตามที่ออกข่าวไปนะฮะแต่ว่าภายหลังเนี่ยขนาดเอวก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มแล้วนะ2222นิ้วนะครับแล้วก็หลังจากที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นซึ่งจุดนี้เธอเองก็ใช้วิธีออกกำลังกายด้วยการเพิ่มกล้ามเนื้อเพื่อที่จะได้เพิ่มระดับการเผาผลาญแทนการอดอาหารแบบเดิมครับซึ่งฟังดูแล้วไม่น่าแปลกใจนะคะที่นาอึนจะเป็นไอดอลเคป๊อปที่มักจะเป็นขวัญใจเหล่าตากล้องด้วยความสวยทุกมุมกับเรือนร่างที่แสนจะเพอร์เฟกต์นะคะแถมเมื่อโตขึ้นวิธีการดูแลตัวเองของเธอก็ยังเน้นดูแลสุขภาพมากกว่าไปทรมานตัวเองแบบเดิมอีกด้วยโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเอพิงค์เพิ่งปล่อยผลงานเพลงมินิอัลบั้มชุดที่9ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงแถมครองชาร์ตเพลงฮิตได้อย่างน่าชื่นใจและปีนี้ก็ยังเป็นปีที่พวกเธอได้ฉลองการเดบิวต์ครบ9ปีอีกด้วยตัวเล็กมากเลยนะใช่ไม่ไหวจริงๆนะไซส์ขนาดเนี้ย20นิ้วโหพอดีเลยเท่าเจ้เป๊ะต้นขาเจ้เลยกล้าพูดเนาะหันไปดูมากันที่คริสตี้ทีแกนดีกว่านะคะช่วงแพ้ท้องชอบกินอะไรแปลกๆกันใช่ไหมล่ะเธอชอบกินลูกอมรสเปรี้ยวกินไปกินมากัดลิ้นจ้าลิ้นแตกไปเลยค่ะนึกถึงตอนเด็กๆที่ต้องกินแบบซุปเปอร์เลมอนแหละประมาณนั้นเลยมีข่าวชวนเห็นหน้าเห็นใจนะคะของคริสตี้ทีแกนค่ะนางแบบพิธีกรและนักเขียนลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ภรรยาของจอห์นเลเจนด์ที่ล่าสุดมีข่าวว่าถึงกับลิ้นแตกเพราะกินลูกอมรสเปรี้ยวมากเกินไป จะทำให้ตอนนี้นะคะจะกินอาหารรสจัดของโปรดจานไหนก็ทำเอาทรมานปากทรมานลิ้นไปหมดซึ่งคาดว่าอาการบ้ากินของเปรี้ยวก็อาจจะเป็นผลมาจากอาการแพ้ท้องลูกคนที่3ซึ่งคริสตี้ทีแกนกับจอห์นเลเจนด์นะคะก็เพิ่งแจ้งผ่าน MV เพลงใหม่ของฝ่ายชายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นเองมาที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณพ่อคุณแม่คนดังฝั่งฮอลลีวูดนะฮะอย่างเคทตี้เพอร์รี่แล้วก็ออร์แลนโดบลูมครับที่เพิ่งจะต้อนรับเด็กหญิงเดซี่ดอฟบลูมได้ไม่กี่วันล่าสุดก็มีข่าวว่าทั้งคู่เนี่ยอยากจะเลี้ยงดูลูกสาวคนแรกที่แดนผู้ดีที่อังกฤษนะฮะบ้านเกิดของฝ่ายชายโดยตามข่าวบอกว่าถึงแม้ว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่อเมริกาของ
บ้านเกิดของเคทตี้เพอร์รี่เองนะฮะกำลังจะมีเหตุการณ์สำคัญคือการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรให้ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจที่จะย้ายถิ่นฐานนะฮะไปอยู่ที่อังกฤษครับเพื่อเลี้ยงดูลูกน้อยคนแรกของทั้งคู่ที่นั่นส่วนแฟนที่คิดถึงศิลปินสาวคนนี้นอกจากอัลบั้มใหม่นะฮะอย่าง Smile ที่เคทตี้เพอร์รี่เองเพิ่งจะปล่อยออกไปเจ้าตัวก็ยังประกาศว่าเธอเนี่ยไม่น่าจะพักเบรกจากวงการไปนานนะฮะหลังจากที่คลอดหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าพอคลอดปุ๊บอาจจะหายไปสักพักหนึ่งครับก็คอนเฟิร์มนะว่าเดี๋ยวรอผลงานใหม่ได้เลยอ่ะใช่แล้วนะเดี๋ยวพักเบรกกันแป๊บนึงนะคะกลับมาช่วงหน้าเป็นข่าวของพี่นิ้งกุลสตรีค่ะกลับมากันนะคะกับ Good Morning Insight เช้าข่าวบันเทิงค่ะมาที่พี่นิ้งกุลสตรีกันนะครับหลังจากที่อดมิตมานาน2เดือนล่าสุดนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตอาการเธอกันหน่อยครับอดมิตมานาน2เดือนนะฮะสำหรับคุณนิ้งกุลสตรีครับออกจากโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ป่วยนะครับด้วยโรคไขกระดูกบกพร่องแล้วก็มีอาการถ่ายเป็นเลือดมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วก็พบไวรัสเนี่ยแอบแฝงอยู่ครับที่ทำให้ต้องนะฮะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่ออยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดครับล่าสุดนางเอกใจสู้นิ้งโพสต์แจ้งข่าวดีว่าตนเองได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วด้วยรูปคู่กับสามีด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มสดใสอยู่ริมทะเลค่ะพร้อมระบุข้อความประมาณว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังจากพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านหลังที่2ที่แสนอบอุ่นนานถึง2เดือนตอนนี้กลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านแต่ขับรถผ่านบ้านมาทะเลได้ยังไงก็ไม่รู้พร้อมแฮชแท็กดีใจที่สุดพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ซึ่งงานนี้ทำเอาเพื่อนทั้งในและนอกวงการแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีและให้กำลังใจต่อสู้กับอาการป่วยกันแบบยกใหญ่ค่ะใจด้วยนะใช่แต่อีกคนที่กำลังน่าเป็นห่วงตอนนี้เลยนะคะต้องส่งกำลังใจให้นะคะนั่นก็คือคุณโรเบิร์ตสายควันนั่นเองแต่ช่วงนี้เนี่ยทางพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็ภรรยานะคะออกมาบอกว่าต้องขออนุญาตให้งดเยี่ยมก่อนนะคะเพราะว่ากลัวว่าอาการจะทรุดหนักค่ะอาการยังไม่ดีขึ้นสำหรับศิลปินตลกชื่อดังโรเบิร์ตสายควันที่ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอาการป่วยว่าอยู่ในช่วงที่ต้องพักรักษาตัวล่าสุดบอลเชิญยิ้มและภรรยาโรเบิร์ตได้ออกมาโพสต์คลิปแถลงการเนื่องจากทางแพทย์สั่งงดเยี่ยมวันอาการทรุดเพื่อให้ได้พักผ่อนเต็มที่พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้พี่โรเบิร์ตค่ะสำหรับทุกท่านที่เป็นห่วงพี่โรเบิร์ตนะครับก็ตอนนี้ผมนะฮะอยู่กับพี่แจ๋วภรรยาพี่โรเบิร์ตตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่แบบหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงวิกฤตจริงๆให้ท่านได้เข้าใจว่าเราไม่ได้ห้ามไม่ให้เยี่ยมไม่กีดกันไม่ให้แบบงดเยี่ยมงดอะไรแต่ว่ามันอยู่ในช่วงวิกฤตหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะของดเยี่ยมเพราะว่าพี่เบิร์ตกำลังจะดีขึ้นกำลังจะดีขึ้นแล้วก็ทีมแพทย์เราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของแพทย์อะค่ะครับคือแพทย์ตอนนี้ต้องการให้พี่เบิร์ตพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ในการต้องออกซิเจนอะต้องมีตลอดสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาเยี่ยมเขาต้องถอดออกมาถอดสายออกซิเจนเพื่อจะต้องลุกขึ้นมานั่งคุยแล้วทีนี้ระดับของออกซิเจนมันก็ทำให้มันลดต่ำลงซึ่งมันเป็นอันตรายกับตัวพี่เบิร์ดด้วยนอกจากนั้นนะครับทางพี่โรเบิร์ตเองก็ยังได้กล่าวขอบคุณแล้วก็ทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามาพร้อมทั้งเอ่ยปากอยากบอกทุกคนนะครับบอกว่าอย่าโกรธกันหากไม่ได้เข้ามาเยี่ยมนะครับช่วงนี้ที่ต้องออกมาขออนุญาตงดเยี่ยมสักระยะหนึ่งก็เนื่องจากเราต้องให้โอกาสกับทีมแพทย์พยาบาลเขาได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ผมก็อยากจะหายได้กลับมาเจอกับทุกท่านเหมือนเดิมร่วมด้วยช่วยกันเข้าใจกันอย่าโกรธเบิร์ดนะครับเดี๋ยวเบิร์ดหายแล้วเบิร์ดจะแจ้งให้ทราบแล้วค่อยมาเจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับหนูนั่งดูท
ทีมข่าวทรูอินไซด์ขอส่งกำลังใจให้พี่โรเบิร์ตหายจากอาการป่วยเร็วไวนะคะเห็นบอกว่าต้องใส่ออกซิเจนใช่ไหมล่ะแล้วแบบพอคนมาเยี่ยมก็ต้องถอดออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลำบากไงเนาะเอาปิดท้ายวันนี้กันดีกว่านะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าทนายเจมส์เนี่ยฮอตมากๆถึง2คดีด้วยกันก่อนที่จำได้สำหรับคุณก้าวน้องก้าวเกิดพลนะฮะกับคุณเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะส่วนอีกคดีนึงยังไม่จบนะค่ะล่าสุดนี้นะฮะต้องบอกว่ามีอีกคดีนึงเพราะว่าคุณธัญญาเนี่ยก็ได้ไปคุยกับคุณเจมส์ถึงเรื่องราวที่มีคนไดเรกเมสเซจเนี่ยมาหาลูกของเธอไม่ไหวเนาะใช่เราไดเรกมาเยอะมากแล้วน้องอายุเท่าไหร่เองนะฮะก็เลยเป็นคุณเจมส์เนี่ยที่มาจัดการเรื่องนี้ให้ครับนานๆทีนะครับคุณแม่จะองลงต้องพูดแบบนี้สำหรับคุณแม่ที่หวงลูกสาวอย่างคุณธัญญาธัญเรศครับหลังจากที่มีนักศึกษาสาวได้ส่งข้อความมาก่อกวนคุกคามลูกสาวน้องลียาผ่านทาง direct message ในInstagram ครับโดยคุณธัญญาเองก็ได้ปรึกษาทนายเจมส์นิติธรนะฮะถึงเรื่องราวนี้โดยทนายเจมส์เองก็เผยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยฮะมีโอกาสเจอธัญญาที่รายการแล้วเขาเนี่ยก็มาบอกว่ามีคนส่งข้อความมาหาลูกเขาเป็นหลายข้อความมีหลายรูปแบบด้วยแล้วก็มีทั้ง Facebook จริงแล้วก็ Facebook ปลอมตัวธัญญาเองก็ไม่ได้กังวลอะไรซึ่งตอนนี้ก็หาตัวตนนะฮะทาง Facebook อันนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับส่วนทางธัญญาเองก็ต้องรอการดำเนินคดีครับส่วนเรื่องคดีความของก้าวและเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ทางทนายเดชาให้ถอนฟ้องนั้นเจ้าตัวเผยว่าเคสแบบนี้ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลทางทนายอื่นมีความเห็นแบบอื่นเป็นสิทธิ์ของเขาไม่มีใครรู้ดีกว่าตัวเองใครที่วิจารณ์หรือไม่เกี่ยวข้องไม่ควรมายุ่งคนอยู่นิ่งๆคนที่อาวุโสไม่ควรมายุ่งส่วนตัวไม่เครียดก็เดินหน้าต่อค่ะท่านดูว่าอันนี้คือการละเมิดอำนาจศาลไหมนะครับพี่ธัญญาเนี่ยเขาเจอผมในรายการแล้วเขาก็ปรึกษาเกี่ยวกับว่าเอ๊ะมีคนมาเหมือนกับส่งข้อความมาให้ลูกเขานะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วสิ่งนี้ผมเลยบอกว่าเอ้ยพี่อันนี้มันค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่าการส่งข้อความมาโดยคนแปลกหน้าไม่ว่าจะเป็นข้อความดีหรือส่งข้อความไม่ดีก็ตามเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เด็กของเราเนี่ยไปสนิทกับคนแปลกหน้าโดยที่ไม่ได้หันระวังตัวนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมันมีอยู่หลายรูปแบบครับที่เข้ามานะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคนที่พยายามที่จะเข้ามาถามพี่ธัญญาไอ้ถามน้องลียาเนี่ยไม่เข้าใจเจตนาเขาเหมือนกันนะครับว่าเขาเข้ามาที่สำคัญคือมันเป็น Facebook ของจริงก็มี Facebook ลวงก็มีแปลว่าไม่ใช่คนเดียวหลายคนหลายข้อความดีกว่าส่วนใหญ่จะเป็นข้อความเหมือนตีสนิทหรือว่าเป็นผมดูมันจะมีอยู่บางกลุ่มก็เป็นข้อความเหมือนกับหวังดีก็มีนะครับแต่แล้วก็มีข้อความที่ไม่ระบุตัวตนนะครับเป็นข้อความที่ไม่ค่อยดีก็มีครับเขาไม่ค่อยได้กังวลอะไรเพราะว่าเขาเองเนี่ยระวังลูกเขาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเขาแบบว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเราจะเตือนคนอื่นได้ไหมคุณเจมันจะเป็นการหมิ่นประมาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกอ๋อมันเตือนได้เพราะเราไม่รู้จักเขานะครับเราไม่รู้จักเขาแล้วเขาเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้เจตนาดีเจตนาร้ายนะครับเพราะนั้นเราแค่เหมือนกับสงสัยไว้ก่อนระวังไว้ก่อนอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจเขาละเพราะว่าผมไม่มีอำนาจในการที่จะไปเอาสืบหานะครับ IP address อะไรผมไม่มีอำนาจขนาดนั้นครับก็คือทางพิธัญญาเองก็ต้องการจะแจ้งความเนาะดำเนินคดีเลยครับใช่ครับเคสแบบนี้มันคือการใช้สิทธิทางศาลนะครับในส่วนของการที่จะทนายคนอื่นนะครับมีความเห็นเป็นอย่างอื่นมากกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นในกรณีที่ทนายคนอื่นนะครับจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอันนั้นก็สิทธิ์ของเขาใครก็แล้วแต่ที่มาเกี่ยวข้องณวันนี้ผมยื่นคำร้องขอให้ศาลออกข้อกำหนดแล้วนะครับใครวิพากษ์วิจารณ์ละเมิดอำนาจศาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ควรเข้ามายุ่งโดยเฉพาะข้อเท็จจริงเนี่ยตัวเองไม่รู้นะครับควรอยู่นิ่งๆนะครับโดยเฉพาะคนที่แบบอาวุโสแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะมายุ่งเรื่องพวกนี้นะครับผมคงไปชี้แนะอะไรเขาไม่ได้นะครับผมตัวเล็กกว่าผมไม่มีเสียงที่เยอะกว่าผมอายุอ่อนกว่าด้วยผมไม่สามารถที่จะไปชี้นำใครได้นะครับอันนี้อยู่ที่วิจารณญาณอยู่ที่จิตสำนึกของคนครับเหมือนจะไม่แรงแต่แรงนั้นเนี่ยนิ่มๆแบบเชื่อนิ่มๆค่ะก็รอดูคดีต่อไปแล้วกันนะว่าจบอย่างไรทั้ง2คดีเลยใช่แล้วนะฮะส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราหมดเวลากันแล้วนะฮะเดี๋ยวฝากกันไว้ด้วยสำหรับซีรีส์เรื่อง Unlucky Ploy ชีช้ำกล่ำพลอยนะครับซึ่งก็ตอนนี้สามารถดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชัน True ID ครับรวมถึงติดตามซีรีส์เรื่องนี้ Unlucky Ploy ชีช้ำกล่ำพลอยได้ทุกวันพุธและพฤหัสนะครับเวลา 4:15 ทางช่อง True Asian Series HD นะฮะหมายเลข120และ239นะครับที่มีเพื่อนที่
ที่ชื่อและหน้าสกุลเหมือนพี่เป๊ะแต่อีกคนเนี่ยทั้งรวยทั้งสวยทั้งเป็นนักเรียนดีเด็กฉันจะเก็บทั้งคนสวยทั้งคนตามที่ไหนได้อีกนะพี่หญิงใน Netflix ได้ด้วยล่าสุดนะจ๊ะโอ้ยทันสมัยเลิศนะติดตามข่าวสารของเราได้นะคะทาง Official Line ของเรานะคะ @tourichans รวมถึง Facebook อีเมลแล้วก็ YouTube ใช่แล้วก็ช่วยดีด้วยค่ะเอาวันนี้นะครับพัดพี่หญิงแล้วก็ทีมงานลากันไปก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่เหมือนมีรอยน้ำตาปิดบังความจริงที่เธอต้องทนเจ็บช้ำเรื่อยมากับเรื่องราวที่ฉันเองก็รู้ตัวดีว่าเหตุคือฉันที่ทำเธอเสียใจทรมานที่ทำได้แค่เฝ้าดูก็รู้ทั้งรู้ว่าทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องแกล้งทำไม่สนใจแต่เหมือนยิ่งไกลห่างกลับยิ่งทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหวอยากจะเช็ดน้ำตาและปลอบโยนเมื่อยามเธอเสียใจอย่ากลับไปยับยั้งตัวเองในวันนั้นวันที่ขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ